โดนต้มกันหมดปูตินแจกแกงหม้อใหญ่ใช้กลลศึกโบราณรัเสเซียเผด็จศึกยูเครนต่อมาค่ะกองทัพยูเครนเขาทุ่มกำลังทั้งทหารอาวุธประกาศบุกยึดแคว้นเคอร์ซอนหวงังทะลุไปถึงสาธนารณรัฐไครเมียแต่ก็โดนกับดักกองทัพรัเสเซียที่เคยชนะกองทัพเยอรมนีมาแล้วในสงครามสตาลินกาดคือใช้กลลศึกปฏิบัติการยูเรนัสรูปแบบคือ แซงถอยหลอกค่ะให้คาศึกตามมาในการจัดกำลังปากแอแล้วก็ใช้วิธีโจมตีสองแามค่ะหรือคีมหนีบจากรอบทิศทางบางทีค่ะเราก็เรียกกลุสึกกลุ่มพลางนี้ว่ามอตมนั่นเอง